ไทยรวมค่า30ล้านเหรียญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริจาคอุปกรณ์ต่างๆของทางราชการไทยรวมทั้งการบริจาคที่ดินไทยประชาชนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐก็ยังได้มอบความช่วยเหลือเพิ่มเติม3ล้านเหรียญแล้วก็ยังมีได้ส่งไปยังท่านประธานาธิบดี